1ตุลาคมมาไม่ทันแน่ๆแล้วไทยภาคีจะได้ประชุมกี่โมงเพื่อจะปรับค่าแรง400บาทเนี่ยแหละครับผมค่ะเมื่อมีความชัดเจนแบบนี้นะคะเมื่อวานนี้ที่สภาเขาก็มีการตั้งกระทู้ถามสดรัฐมนตรีแรงงานเหมือนกันคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ยก็ตอบคำถามเลยค่ะเพราะถูกตั้งข้อสังเกตบอกว่าเอ๊ะการประชุมบอร์ดค่าจ้างที่ล่มแล้วล่มอีกเนี่ยมันเป็นละครการเมืองตบตากันหรือเปล่านะคะแล้วจะได้ขึ้นกี่โมงคุณพิพัฒน์ยืนยันความตั้งใจค่ะยังไงต้องทำให้จบค่าแรงขั้นต่ำ400บาทแน่นอนส่วนเฟสต่อไปนะคะไม่เกินสิ้นปี68 SME ก็จะได้ปรับค่าแรงและหากทำสำเร็จก็ยอมรับด้วยค่ะว่าอาจจะไม่ถึง600บาทภายในปี70อย่างที่นโยบายรัฐบาลเคยประกาศเอาไว้ค่ะเมื่อวานนี้นะคะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตอบกระทู้ถามสดกรณีการประชุมบอร์ดค่าจ้างล่มแล้วล่มอีกจนถูกผู้ใช้แรงงานตั้งข้อสังเกตค่ะว่านี่เป็นการเมืองเล่นละครตบตากันใช่หรือไม่เพื่อบ่ายเบี่ยงการขึ้นค่าแรงใช่หรือไม่คุณพิพัฒน์ก็ยืนยันนะคะถึงความตั้งใจที่จะปรับค่าแรงขั้นต่ำ400บาทในวันที่1ตุลาคมนี้ยืนยันว่าแม้ไม่ทันเนี่ยพร้อมเดินหน้าต่อแต่ก็ต้องยอมรับว่าการประชุมไตรภาคีเรื่องค่าจ้างเนี่ยถ้าขาดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปมันเปิดประชุมไม่ได้ทุกคนก็รู้ว่านายจ้างเขาไม่เข้าร่วมก็เป็นเรื่องที่นอกเหนือสิ่งที่จะบังคับได้หากจะพูดว่าเป็นเทคนิคก็ได้แน่นอนว่าฝ่ายนายจ้างไม่อยากขึ้นค่าแรงเพราะสภาวะเศรษฐกิจซึ่งขณะนี้พวกเราทุกคนทราบก็ย้ำเลยว่ามีความมุ่งมั่นก้าวแรกให้จบให้ได้ก่อนก็คือค่าแรงขั้นต่ำ400บาทแต่การจะประกาศว่าการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนอกเหนือไปจากนี้จะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่โดยที่ไม่ดูสถานะผู้ประกอบการไม่ดูสภาวะเศรษฐกิจประเทศไอ้การประกาศออกไปแบบนั้นน่ะมันเป็นแค่ลมปากไงถ้าจะทำให้สำเร็จจริงยอมรับว่าอาจจะไม่ถึง600จำได้ไหมฮะตอนเลือกตั้งเนี่ยมีการประกาศหาเสียงเลยว่าค่าแรงขั้นต่ำ600บาทภายในปี70 คุณพิพัฒน์บอกว่าถ้าทำได้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ถึง600ไงทีนี้ในส่วนของกลุ่ม SME นะฮะก็คงมีนโยบายค่ะว่าช่วงเส้นปีต่อเนื่องปี68เนี่ยจะประกาศค่าแรงขั้นต่ำเฉพาะ SME อีกครั้งตามที่อนุไตรภาคีแต่ละจังหวัดส่งข้อมูลมาคุณพิพัฒน์ยังพูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมด้วยนะคะสำนักงานประกันสังคมมีมาตรการเยียวยาค่ะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และ39จ่ายเยียวยา 50% ของค่าจ้างแต่ละวันจ่ายต่อเนื่องไม่เกิน180วันก็มีการช่วยนำถุงยางชีพไปมอบให้นะคะแล้วก็หลังจากนี้จะเข้าไปช่วยซ่อมแซมบำรุงบ้านที่ได้รับความเสียหายรวมถึงให้สิทธิ์เข้าถึงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำของธนาคารอาคารสงเคราะห์รายละไม่เกิน2ล้านบาทวงเงิน 10,000 ล้านบาทในอัตราดอกเบี้ย5ปีอยู่ที่ 1.59% ค่ะ